ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี่เลยน้องทามสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมารับรางวัลนะฮะอะไรสาขาอะไรครับสาขาเรื่องทามผ่านไปแล้วนะครับเป็นไงต่อเรื่องอะไรนะเรื่องซีรีส์วายเรื่องทามผ่านเวลานะครับเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมใช่ไหมฮะโอเคทีนี้ผลงานที่ผ่านมามีอะไรบ้างจริงๆแล้วอ่ะผลงานที่ผ่านมามันจะเป็นโฆษณานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องแรกเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะพูดภาษาไทยไม่ได้จนถึงวันนี้ก็พูดภาษาไทยไม่ได้ครับจริงๆแล้วตอนนี้ผมกำลังถ่ายอีกเรื่องนึงเรื่องนี้แล้วก็หนังด้วยนะครับเรื่องอะไรอุ๊บได้ไหมบอกได้ไหมจริงๆแล้วผมยังไม่รู้ชื่อเรื่องแต่เล่นเปิดกล้องไปแล้วเปิดกล้องไปแล้วครับแต่ยังไม่ออนแอร์นะครับพูดถึงสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนะฮะอยากให้ฝากนิดนึงสำหรับเพื่อนๆเยาวชนที่เล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันอยากให้น้องทามฝากกล่าวนิดนึงอ่ะโหตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้เรื่องบูลลี่ใช่ไหมครับบูลลี่ This is a topic that is very sensitive because when I was younger I used to get bullied online too for my looks for my weight and stuff and I feel like it's something that we shouldn't do in our society becauseThere's no use in putting other people down to make us feel better. Instead, we should uplift each other, make everybody else feel good about themselves, and we'll feel better about ourselves too. ได้เลยอยากให้ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ฝากผลงานฝากผลงานให้คุณผู้ชมชาวบ้านได้ฝากซีรีส์ทามผ่านเวลาด้วยนะครับฝากผลงานของทามด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับบ๊ายบาย